ยังคงตำแหน่งเจ้าแม่เมืองคานเหมือนเคยสำหรับชมพู่อริยาเอฮาเกตที่เดินทางไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานแบบจัดเต็มหลังห่างหายไปนานหลายปีโดยปีนี้เจ้าตัวไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเพชรโชว์พาดเหมือนกับปีก่อนๆแต่มาในชุดเครื่องเพชรของบูการีที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งยุคนี้โดยวันแรกก็เรียกเสียงฮือฮาจนสื่ออย่างเดอะนิวยอร์กไทม์ก็ยังยกให้เป็นชุดที่ดีที่สุดของงานซึ่งชมพู่อวดโฉมด้วยชุดของแบรนด์คู่ใจอย่างชองปอนกอติเย่คอลเลกชันสปริง2022กับคอเซตสีชมพูออลอสกับกระโปรงยาวจัดใหญ ส่วนลุคที่2ก็ถือว่าเล่นใหญ่กว่าเดิมไปอีกกับชุดฟูฟ่องเต็มฟอลจากแบรนด์นิโคลัสเจียบรานที่ชุดนี้ตะโกนใส่ช่างภาพให้ต้องรัวชัตเตอร์กันไม่หยุดและเช่นเดิมที่คราวนี้ชมพู่ยังมาพร้อมกับเครื่องประดับจากไฮจิวเวลรี่สุดหรูบูการีเรียกได้ว่าจะลุคไหนแม่ก็คือแม่สวยหรูสุดปังเอาอยู่ทุกลุคและล่าสุดแม่ชมก็สวยสะดุดตาบนพรมแดงในวันที่3เรียกได้ว่าสมฐานะเจ้าแม่พรมแดงของเมืองไทยพอวันนี้เชิญมาในลุคสีแดงอันเผยผิวเย้าหยวนและสง่าในเวลาเดียวกันด้วยชุดกูตูจากแบรนด์ชองปอนกอติเย่ในคอลเลกชันกูตู2023พร้อมเลือกสวมใส่เครื่องประดับชั้นสูงจากบูการีเรียกว่าลุคที่3แม่ชมก็ปล่อยความแซ่บออกมาแบบจัดหนักจัดเต็มพอเซตเครื่องประดับมาทั้งสร้อยคอต่างหูแหวนและกำไรข้อมือในลายเดียวกันสนนราคาเฉพาะสร้อยคอนั้นต่อเส้นอยู่ที่ระหว่าง 3,700 ถึง 139,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 127,000 บาทถึง 4,780,000 บาทจากภาพจะเห็นได้ว่ามีสร้อยงูทั้งแบบสั้นและแบบยาวพันหลายทบทั้งเส้นแต่งด้วยเพชรระยิบระยับไม่นับรวมส่วนดวงตาที่มักจะเป็นอัญมณีสีอื่นขณะที่กำไรและแหวนแน่นอนว่ามีมากกว่า1วงรวมกับต่างหูอีก1คู่ไม่ต้องคิดมูลค่าว่าจะมหาศาลกันขนาดไหนนี่ยังไม่รวมราคาของชุดกูตูหรือแฟชั่นชั้นสูงจากแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศสชองปองกอติเย่ส่วนลุคบนใบหน้าแต่งมาแซ่บแสบสารเข้ากันกับสีชุดอย่างเหมาะเจาะถึงได้บอกว่าลุคนี้ของแม่ชมตัวแม่พรมแดงเมืองคานจากเมืองไทยสวยตาแตกแตกตานทั้งอิเมจและราคาอย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ